สวัสดีค่ะก็พบกับวิลลี่มาร์เก็ตมอนิเตอร์นะคะประจำวันที่17ถึง21ธันวาคมนะคะก็แนวโน้มสัปดาห์นี้คือการพักตัวหลังจากที่ดัชนีเนี่ยวิ่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะคะตั้งแต่ประมาณ 1,270 จุดนะคะก็แทบจะไม่ได้พักเลยนะคะมีพักสลับบ้างนิดหน่อยเองนะคะเราก็มองว่าสัปดาห์นี้เนี่ยภาวะจริงๆเนี่ยยังเป็นบูลลิชอยู่นะคะแต่ว่าน่าจะมีการพักบ้างเนื่องจากว่ามีเกิดโอเวอร์บอทนะคะในเครื่องมือระยะสั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการพักตัวเพื่อให้มีแรงที่จะดีดตัวขึ้นต่อเราก็มองว่าถ้าหากว่าลงมาเนี่ยน่าจะมองแนวรับไว้สักประมาณ 1,340 จุดนะคะแล้วก็แนวต้านเนี่ยจะค่อนข้างจำกัดที่ 1,365 จุดส่วนหุ้นในสัปดาห์นี้นะคะเราก็มองว่าหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะคะเป็นหุ้นกลุ่มที่น่าสนใจเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่ากลุ่มนี้ยังแทบจะไม่ได้ปรับตัวขึ้นมาเลยนะคะเทียบกับกลุ่มอื่นๆหรือเทียบกับกลุ่มเทียบกับตลาดเองนะคะแต่ว่าเริ่มมีบางตัวที่มีสัญญาณที่จะฟื้นตัวขึ้นมาหรือบางตัวเนี่ยก็ทรงตัวได้นะคะทำให้น่าสนใจที่จะซื้อเพื่อรอการดีดตัวกลับนะคะตัวที่เราเลือกมา3ตัวในอาทิตย์นี้นะคะก็มี AP สุภาลัยแล้วก็สิรินะคะตัวแรกนะคะ AP เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงพักตัวของแนวโน้มหลักที่เป็นขาขึ้นนะคะโดยที่มี EMA 75วันเนี่ยทำหน้าที่เป็นแนวรับนะคะซึ่งค่อนข้างแข็งแรงทีเดียวนะคะดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะลงต่ำไปกว่านี้เพราะว่าเครื่องมือ MACD เนี่ยกลับมายืนเหนือ Zero Line แล้วก็ Signal Line ได้แล้วนะคะช่วงปลายสัปดาห์ก่อนเนี่ยราคาก็เพิ่งจะเดินหน้าขึ้นมาได้นิดหน่อยนะคะถือว่ายังไม่แพงนะคะยังไม่มากนักน่าจะซื้อเพื่อรอการปรับตัวขึ้นทดสอบไฮเดิมที่9.50 บาทได้นะคะคิดว่าน่าจะได้ขึ้นทดสอบไปเร็วนี้แนวรับของ AP นะคะจะอยู่ที่8.60 บาทแล้วก็คัทลอสที่8.50 บาทค่ะอีกตัวนึงนะคะก็คือตัวสุภาลัยเนี่ยจะเห็นว่าไหลลงมาตลอด2เดือนแล้วนะคะแต่ว่าเริ่มลงมาที่แนวรับใหญ่นะคะก็คือ EMA 200วันนะคะนานแล้วที่ไม่ได้ลงมาถึงจุดนี้นะคะทำให้เริ่มมีการดีดตัวกลับขึ้นมาได้เล็กน้อยแล้วนะคะในขณะที่ส่วนของเครื่องมือ MACD เองเนี่ยเกิด bullish divergence ขึ้นมานะคะทำให้คาดว่าสุภาลัยเนี่ยมีโอกาสที่จะดีดตัวปรับขึ้นมาทะลุกรอบดาวเทรนด์ขึ้นมาได้นะคะเราก็มองแนวรับของสุภาลัยไว้ที่17.30 บาทต้าน18.80 บาทนะคะเป็นแนวต้านแรกนะคะแล้วก็ถ้าทะลุได้จะมีอีกจุดหนึ่งคือ20บาทคัทลอสจะอยู่ที่17บาทส่วนตัวสุดท้ายนะคะก็คือตัวสิริหรือว่าแสนสิรินะคะตัวนี้เนี่ยจะเห็นลักษณะของการพักตัวออกด้านข้างนะคะก็เหมือนกับเป็นการสะสมกำลังเพื่อให้มีแรงที่จะพุ่งขึ้นต่อนะคะจะเห็นว่าในรอบก่อนๆเนี่ยสิริก็มักจะพักตัวแบบนี้ก่อนที่จะมีการกระชากของราคานะคะครั้งนี้เนี่ยเรามองว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าเครื่องมือต่างๆเนี่ยเริ่มทยอยกันฟื้นตัวแล้วนะคะแนวรับของสิริก็จะอยู่ที่3.50 บาทถึง3.46 บาทต้าน3.80 บาทแล้วก็คัทลอสที่3.40 บาทค่ะสำหรับ Weekly Market Monitor สัปดาห์นี้นะคะมีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ